หนูน้อยปลื้มปีติได้จดหมายตอบกลับจากในหลวงรัชกาลที่10จากเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งได้มีหนูน้อยรายหนึ่งสวมเสื้อสีเหลืองพร้อมกับถือกระดาษอยู่ในมือเพื่อถวายให้กับในหลวงรัชกาลที่10ล่าสุดวันนี้30พฤศจิกายน63ผู้ใช้เฟซบุ๊กอาโซมัตได้ออกมาโพสต์ภาพจดหมายจากหน่วยราชการในพระองค์904สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระที่นั่งอัมพรสถานพร้อมระบุข้อความว่าจดหมายตอบกลับจากพระราชาทำให้เมดีใจจนน้ำตารินในที่สุดในหลวงก็ได้อ่านจดหมายน้อยของหนูและยังทรงให้สำนักราชเลขานุการในพระองค์เชิญพระราชกระแสขอบใจส่งกำลังใจและส่งคำอวยพรมายังน้องกัญญานัทให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานในอนาคตเมดีใจกับหนูเป็นที่สุดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อน้องกัญญานัทและเป็นความปลับปลื้มปิติต่อครอบครัวของเราอย่างหาที่สุดไม่ได้สิ่งนี้จะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดของน้องและครอบครัวของเราไปชั่วชีวิตขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้น้องขอบพระคุณโรงแรมอนุบาลสายทิพย์พัฒนาการและโรงแรมราชวินิตที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการอบรมสั่งสอนน้องเราจะขอยึดมั่นทำความดีและจะเลี้ยงน้องให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณค่าต่อสังคมให้มีความกตัญญูรู้คุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตากับน้องขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุภาพรซอมัด ในหลวงพระราชินีจุดเทียนมหามงคลร่วมกับประสบนิกรเนื่องด้วยรัฐบาลกำหนดจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยในวันเสาร์ที่5ธันวาคม2563ได้มีพิธีจุดเทียนมหามงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเวลา 19:19 นส่วนกลางจัดพิธีที่ท้องสนามหลวงนั้นโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติร่วมกับประชาชนทั่วประเทศในวันเสาร์ที่5ธันวาคม2563เวลา 19:19 นณท้องสนามหลวงการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้ทรงร่วมจุดเทียนร่วมกันกับประสบนิกรประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่านอกจากนี้ยังได้พระราชทานเข็มกลัดเพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมในพิธีเป็นที่ระลึกในวันสำคัญปีนี้ด้วย
นำมาซึ่งความปลับปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงประสบนิกรเป็นล้นพ้นขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จและร่วมจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกร่วมกันในวันที่5ธันวาคม2563นะท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคณสถานที่ที่จังหวัดกำหนดทั้งนี้ประชาชนสามารถแต่งกายด้วยชุดสุภาพชุดผ้าไทยชุดท้องถิ่นพื้นเมืองหรือชุดประจำชาติเข้าร่วมพิธีได้อย่างพร้อมเพรียงกันภาพสุดซาบซึ้งพระองค์ติดทรงสวมกอดแสดงความยินดีทูลกระหม่อมแม่ในโอกาสทรงรับพระราชทานปริญญานับเป็นอีกหนึ่งภาพสุดซาบซึ้งระหว่างสายยายแม่ลูกเมื่อเพจเรารักพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณได้ออกมาเปิดเผยภาพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณโดยเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนวรขติยราชนารีไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมเพื่อทรงร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนวรขติยราชนารีทรงรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2563เผยภาพวินาทีประทับใจเจ้าคุณพระศรีนีนาถรับของจากประชาชนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชินีวันนี้5ธันวาคม2563ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาสกัลยานีประทับรถยนต์ไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการทรงจุดเทียนมหามงคลเพื่อถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติโอกาสนี้เพจ Facebook โบราณนานมาได้เผยแพร่คลิปเหตุการณ์ขณะรถยนต์ไฟฟ้าพระที่นั่งเคลื่อนผ่านประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาสกัลยานีได้ขอให้หยุดรถก่อนวิ่งลงไปรับมอบสิ่งของจากประชาชนด้วยรอยยิ้มและนำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีที่แย้มพระสวนและทอดพระเนตรอยู่ขณะประทับบนรถยนต์ไฟฟ้าพระที่นั่งท่ามกลางเสียงตะโกนทรงพระเจริญดังกึกก้อง